นี่ยก็ให้เขาซื้อมาหนึ่งออดิตีบาทแต่เวลาเขาจะขายมันมีให้กับรับตามราคาที่รับเข้ามาแทรกแซงเพราะตรงนี้นะเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ23บาทเพิ่มเขาไม่ได้ทำอะไรเพราะเอาผลการในการตรวจเงินมันต้องเอาเอกสารมาคุณซื้อมาผมเกษตรกรกี่รายก็เงินมันถ้าเราทำนี่ตอนเขาไม่ต้องไปนอนอยู่มันก็พูดยากเลยรับรองไม่ได้ต้องมีหน่วยงานรับเข้ามาเป็นเที่ยวบินตรวจไปจังหวัดชุมพรหลังจากการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้มติของปนยจะไม่เป็นที่ถูกใจของพวกเราพี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อนแต่ในเรื่องของการปิดถนนเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่แนวคิดของพวกเราแล้วก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวราวเรื่องนี้เรื่องของการปิดถนนในพื้นที่4เนี่ยก็เรียนว่าจังหวัดชุมพรอาจจะเป็นพื้นที่พิเศษไม่เหมือนกับพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ชุมพรช่วงนี้ก็จะมีพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลไม้นะครับกำลังออกสู่ท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นลงกองทุเรียนมังคุดกำลังออกเลยช่วงนี้แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาลถ้ามีการปิดถนนในช่วงนี้นะครับพี่น้องเราที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผลไม้ก็จะได้รับการเดือดร้อนมากทีเดียวนะเพราะว่าปีหนึ่งเขาได้รับผลครั้งเดียวนะครับแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของพวกเราวันนี้ก็ขอเรียนยืนยันว่าเกษตรกรชุมพรไม่ปิดถนนก็ต้องเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับข่าวที่ออกมาว่าวันที่14จะมีการปิดถนนที่ในเขตชุมพรไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับเราไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็ฝากไปยังคนที่ออกข่าวโดยข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วเราก็ขอร้องถ้าท่านจะปิดถนนก็ไปปิดที่อื่นนะครับอย่าปิดที่ชุมพรเพราะว่าพี่น้องชุมพรเราเดือดร้อนวันนี้เราเฉลี่ยความเดือดร้อนกับพอสมควรแล้วส่วนยางเดือดร้อนรัฐบาลยื่นมือเข้ามาดูแลถึงแม้ไม่โดนใจก็ยังดีนะครับอย่างน้อยรัฐบาลก็หันมาดูแลเป็นใจพวกเราบ้างเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเราก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องพวกเราเองนะครับฝากสื่อมวลชนคิดว่าถ้ามีการปิดถนนจริงๆคิดว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นการเมืองไหมหรือเป็นพวกที่หวังผลประโยชน์อื่นคือในความคิดของพวกเราเนี่ยก็คงจากมติกนย.เนี่ยมันก็คงจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับเกษตรกรบางกลุ่มเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรตั้งทงไว้นะครับว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือคำตอบของรัฐบาลวันนั้นที่มารับปากกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่าจะดูแลเราที่กิโลกรัมละ90บาทยางแผ่นดิบแต่ไม่ได้พูดให้ละเอียดว่า90บาทเนี่ยท่านเอาพื้นฐานในการคิดคำนวณมาจากไหนวันนี้ท่านบอกว่าท่านขยับราคาลดต้นทุนจาก 1,210 บาทเป็น 1,510 บาทเพื่อจะให้ได้ตามราคา90บาทที่เกษตรกรขอไว้เกษตรกรไม่เข้าใจนะครับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าวันนี้ราคาที่ท่านช่วยเหลือในการลดต้นทุนกับราคาที่เกษตรกรขอแชร์แชงราคาในราคาที่ให้ประกันราคาที่90บาทเนี่ยพื้นฐานในการคิดคำนวณเนี่ยมันอยู่ที่ราคา90บาทเท่านั้นแต่เกษตรกรต้องเข้าใจก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็ให้เกษตรกรหลายกลุ่มที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับออกมาเคลื่อนไหวในส่วนที่คิดว่าจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะครับเพราะว่าในจังหวัดชุมพรของเรายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ปิดถนนที่แยกชุมพรและขอเรียกร้องไปยังคนที่ประกาศข่าวเรื่องนี้นะครับว่าอย่าใช้พื้นที่ที่จังหวัดชุมพรในการปิดถนนชุมพรเรียกร้องและอีกเรื่องนึงนะครับก็อยากจะฝากไปด้วยว่าในวันที่เดือนนี้ครับในวันที่19ถึงวันที่22เนี่ยจังหวัดชุมพรเราจะจัดกิจกรรมวันสำนึกในหลวงเพราะฉะนั้นบรรยากาศช่วงนี้อยากจะให้เป็นบรรยากาศในเรื่องของการรำลึกถึงในหลวงด้วยนะครับจะมีการชุมนุมปิดถนนเนี่ยผมว่าบรรยากาศในจังหวัดชุมพรน่าจะไม่ดีแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คนจังหวัดชุมพรจะหันมาร่วมกันสำนึกนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ประทานโครงการกลองระวังให้กับพวกเราด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนจังหวัดชุมพรมีความสุขมากๆในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับแล้วยังมีการชุมนุมที่สารกลางไหมครับหรือว่าที่สารกลางเนี่ยวันนี้ผมพยายามติดตามข่าวในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้มีการประชุมนะครับที่ทำเนียบมีท่านผู้ว่ามีหัวหน้าส่วนไปรับนโยบายอยู่
วันนี้ก็มีคำถามตามมากับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่านโยบายนี้เขาบอกว่า1เกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิ์2เกษตรกรที่อยู่ในที่ดินป่าสงวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็จะต้องไปใช้หนังสือของกรมป่าไม้ซึ่งตรงนี้มันจะมีคำถามที่เกษตรกรเป็นห่วงมากว่าเขามีสิทธิ์ได้ไหมเพราะเขาเข้าไปทำมาหากินอยู่ในที่ดินของรัฐก็จริงแต่ถ้าเขาได้ผลผลิตแล้วก็จะเป็นข้อวิตกกังวลอยู่นะครับก็อยากจะให้ทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับให้กับเกษตรกรว่าใครจะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าเขาได้หรือไม่ได้เพราะวันนี้มันจะเป็นช่วงว่างนะครับให้หลายคนเข้าไปหาประโยชน์และก็จะทำให้เกิดการดับสนในหมู่เกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งความไม่พอใจอาจจะเป็นใจหนึ่งนะครับในการที่พี่น้องในการที่พี่น้องชาวสวนยางจะออกมาชุมนุมถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องของผู้ได้รับสิทธิ์ในการลดต้นทุนที่รัฐบาลจะให้กับเกษตรกรในราคาไร่ละ 2,520 บาทนะครับไม่เกิน25ไร่เป็นเวลา7เดือนเนี่ยครับเริ่มครับครับจากการที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ท่านยุคลเหลี่ยมทองเนี่ยได้ให้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ดร.หนกขัตติการเนี่ยลงมาชุมพรในเรื่องมาตามสินค้าเรื่องเครือข่ายของพี่น้องเกษตรกรในชุมพรซึ่งผมเองในฐานะประธานสภาเกษตรกรชุมพรสมาชิกสมัยแห่งชาติเนี่ยได้จัดโครงการมาตามสินค้าตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วครับวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรเมื่อวันที่5เนี่ยมารวมตัวอยู่ที่หน้าเทศบาลเมืองชุมพรพันคนนะครับซึ่งวันนี้นี่ได้ท่านดร.หนกขัตติการที่3ที่ว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ลงมาในพื้นที่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางพาราปาล์มน้ำมันในทิศทางต่างที่เป็นการเรียกร้องซึ่งวันนี้เนี่ยจากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มอบหมายให้ท่านดร.หนกขัตติการที่3ที่ว่าการกระทรวงเกษตรกรลงมาชุมพรและเปิดงานประกำสินค้าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่5ถึง9ที่ผ่านมานี้ครับวันนี้ถือว่างานประสบความสำเร็จมากซึ่งเราเองในฐานะผู้เป็นสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งผมเองได้รับมอบหมายจากท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เข้ามาทำงานในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ทำให้คุณภาพสินค้าผลผลิตของจังหวัดชุมพรดีขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยจากการที่มีข่าวว่าจะมีการปิดถนนนั้นวันนี้จังหวัดชุมพรขอยืนยันครับผมในนามของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติขอยืนยันว่าเราไม่มีการปิดถนนแน่นอนครับที่ได้ข่าวมานั้นมันไม่ใช่แนวทางของผู้เรียกร้องราคายางพาราในจังหวัดชุมพรครับเพราะว่าผู้นำชุมชนผู้นำเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดที่รวมตัวกันนี้ได้พูดคุยกับทางผมแล้วประธานสภาจังหวัดชุมพรว่าเรายืนยันคำเดียวว่าเราจะไม่ปิดถนนครับซึ่งเราจะทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ช่วยเหลือเรามา1ไร่ต่อ 2,520 บาทนะครับจำนวน25ไร่เราพอใจครับวันนี้เราถือว่าถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะได้ครอบครัวและ63,000 บาทครับวันนี้เราขอยืนยันว่าจังหวัดชุมพรไม่มีการปิดถนนครับครับแล้วไอ้เสียงตอบรับครับจากโครงการที่แล้วไอ้ตลาดอุตสาหกรรมเป็นไงบ้างครับเสียงตอบรับในจังหวัดชุมพรวันนี้ดีมากครับพี่น้องประชาชนประทับใจมากว่าในรูปแบบการจัดงานเนี่ยไม่มีที่ไหนและยังไม่เคยมีที่ว่าจัดงานได้สมบูรณ์แบบแล้วก็พอใจกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและพี่น้องในเขตเทศบาลพอใจมากครับและทุกคนได้มาจับจ่ายซื้อขายซื้อของในงานหมากรรมสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอบคุณไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ท่านยุคพลเรือนทองและก็ผู้อำนวยการอตก.นะครับและขอบคุณท่านดร.หนกขัตติการครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ที่ท่านลงมาบรรยายพิเศษและก็ให้แนวความคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับยางพาราตกต่ำและก็ยางปาล์มน้ำมันนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรนะครับเราก็จะดำเนินการแนวทางตามรัฐบาลที่ให้มาในวันนี้ครับแล้วคาดว่าจะมีไหมครับโครงการนี้โครงการนี้นะปีหน้านี่ถ้าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ลงมาให้ก็มาเรามาอีกแล้วจะต้องจัดอีกนะครับเพราะว่าเนี้ยพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรพอใจมากครับแล้วก็ชื่นชมในผลงานของสภาเกษตรกรร่วมกับอตก.และเทศบาลเมืองชุมพรครับ